ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเต็มๆเลยเอาเต็มๆเลยตอบเร็วๆหน่อยเร็วๆๆๆเร็วๆว่าก็เรียกหัวเขาก็ตอบอย่างงี้เขาตอบอย่างงี้เสียงโทรศัพท์มาเรามาดูเลยฮะเฉลยกันดีกว่าครับความลับที่โดนหลอกสัมภาษณ์สุดท้ายคือแซกโฟนเป็นความลับของซุปตาคนไหนไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีเลยครับคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ผมเองโคตรปั่นเลยอ่ะความจริงคืออะไรดีนะโอ้ยอะไรตกลงเป็นขนาดนั้นบี้เหรอจริงครับเป็นครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกอับอายมากที่สุดในชีวิตทำไมอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งโดนโรคจิตคุกคามตอนนั้นก็จะมีโทรมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณโน้ตผมเป็นนักข่าวจากแมกกาซีนนะครับเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายครับคือเสียงน่าเชื่อถือมากปักนี้ปักนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยพอดีคุณโน้ตได้รับการโหวตให้เป็น1ใน10มีคนชื่นชอบในเรื่องของออกแนวแบบเรดเรดหน่อยนะฮะเป็นเรดเรดหน่อยเรดเรดหน่อยเซ็กซี่อะไรเงี้ยเซ็กซี่แนวแนวปักประมาณพวกนั้นนะครับผมอาจจะขอสัมภาษณ์หน่อยอาจจะขอล่วงลึกนิดนึงนะครับว่ารสนิยมของคุณโน้ตเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับเครื่องแต่งกายนะครับตั้งแต่เครื่องแต่งกายก่อนว่าชอบใส่เสื้อผ้าแนวไหนนะครับแล้วก็เริ่มมาแบบว่าชอบกางเกงในอีแบบไหนสีอะไรนะครับแล้วก็เริ่มแบบว่าคุณโอ๊ตใช้สรรพนามในการเรียกอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะเรียกอะไรแบบไหนน่าโทรมาสัมภาษณ์ผมนะฮะเนี่ยคือยังไม่ถึงอวัยวะส่วนไหนเลยครับแค่ถามกางเกงในผมว่าคุณก็ให้คือไอ้ผมก็เกรงใจนะเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นนักข่าวแล้วก็บอกอ๋อเหรอครับเราก็อ๋อได้ได้สมัยนั้นพวกเราจะค่อนข้างเกรงใจใช่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นหนังสือแบบว่าลายปักอะไรประมาณนี้ครับก็เขาก็บอกมาว่าชื่อปักอะไรบ้างฮะแล้วก็บอกว่าได้ได้ได้ครับผมก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้แล้วกันนะครับเขาก็ค่อยไล่มาค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง อวัยวะเพศนะครับจนถึงอวัยวะเพศเขาก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่อัณฑะมาก่อนเลยครับคุณแบบว่าอะไรเหรอคุณแบบว่าเรียกอัณฑะว่าอะไรแล้วแบบว่าของคุณเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบสามครับขนาดนี้เหรอใช่บางคนมีหนึ่งใบไงบางคนมีหนึ่งใบเสียงเขาโอเคมากเลยครับเขาเหมือนปกติปกติมากครับพอบอกลูกอัณฑะคุณเรียกว่าอะไรก็บอกว่าไข่บอกมีคำศัพท์อื่นไหมครับก็ปกติก็กระโปงคือไอ้โอ๊ตเขาก็เป็นคนใสๆเขาก็เรียกตามที่คุณรู้จักอ่ะไม่ได้ตั้งชื่อธรรมดากระโปรงหมากระโปรงเด็กเรียกได้มันเป็นลูกคู่กันนะเขาบอกอยู่แล้วว่าอาจจะมีคำถามแบบล่อแหลมหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ผมสัมภาษณ์เพราะว่ามันต้องไปลงหนังสือหรือว่าอะไรคาดหวังอะไรมันจากอันนั้นละพอมาเราก็ตรงนั้นอ่ะจริงใจไงคิดว่าเป็นแบบว่าผู้สื่อข่าวจริงอะไรเป็นนักข่าวจริงแล้วค่อยไล่มาเป็นขนนะฮะเป็นตัวลำตัวลำเอ๊ะพอตัวลำเนี่ยเสียงเริ่มแปลกๆเสียงเริ่มแบบว่ากระเสามากขึ้นแล้วก็มาเริ่มเป็นหนังเป็นหนังหุ้มเป็นหนังหุ้มปลายนะฮะพอเป็นหนังหุ้มปลายนี่เสียงเริ่มผิดปกติแล้วผมก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะครับคุณเป็นนักข่าวจริงฮะจริงเสียงก็เริ่มกระเสานะครับจนสุดท้ายคุณจินตนาการว่านักข่าวคนนี้เขาทำอะไรยังไงอยู่จนสุดท้ายผมก็ถามเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวก่อนเนี่ยทำไมเสียงพี่แบบแปลกๆพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อพี่อยู่ออซิซันพี่อยู่ออซิซันคือกำแพงมะล้าวบอกว่าอย่างงี้เขาบอกกำแพงมะล้าวอะไรขออีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายละคำถามนึงเอาว่าแล้วไอ้ตรงหัวเรียกว่าอะไรผมบอกคืออะไรนะหัวเร็วๆหน่อยตอบเร็วๆหน่อยเรียกว่าอะไรผมนี่กล่าวให้ตรงนี้บอกว่ามีเล่นด้วยมีเล่นด้วยผมก็เรียกว่าหัวไงไม่ใช่เรียกเต็มๆเลยเอาเต็มๆเลยตอบเร็วๆหน่อยเร็วๆๆๆเร็วๆว่าก็เรียกหัวเขาก็ตอบอย่างงี้เขาตอบอย่างงี้เสียงโทรศัพท์มาแล้วก็กดวางสายไปเลยวางสายไปเลยผมก็งงเฮ้ย
น้ำเป็นอะไรขึ้นกับผมไหมเช็คน้ำก่อนมีกระฉอกเขาเกิดอะไรขึ้นกับผมไหมผมก็มาสายมาดูแล้วผมก็โทรกลับไปโทรไม่ติดปิดเครื่องผมว่าเอาแล้วโดนแล้วดูซิเนี่ยดูแบบแล้วผมก็เลยโทรไปหาปิยะก้องปิยะปิยะเมื่อกี้แม่งถ้าทางกูจะโดนเซ็ตโฟนว่ะนะมีนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาหาแล้วก็แบบเหมือนแบบมันเสร็จคาหูกูเลยอ่ะเออแบบอ๋อคาหูสรรเสริญของปิยะเด้งมาคำหนึ่งอีควายโง่ไอ้โง่นั่นแหละครับโดนไปซะแล้วโดนไปซะแล้วคาหูเลยดีไม่ปิยะบอกว่ากูเป็นคนโทรเอง